คันนี้เข้าใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยเหลือขัดเคลือบแก้วนะฮะเหลือเก็บงานนิดหน่อยแต่หาตำหนิไม่มีเลยและที่สำคัญนะครับคันนี้มีของแต่งแบบเต็มคาราเวลมาเลยเครื่องยนต์ 2,000 ซีซีไบเทอร์โบคู่213แรงม้ายี่ห้อ Gripper MT นะครับเพราะฉะนั้นเองแม็กกับยางชุดนี้นะครับแม็ก 50,000 กว่ายางอีกนะครับประเด็นชุดนี้ก็แป๊ะแสนนะครับเพราะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เป็นวันหลังวันวาเลนไทน์1วันนะครับเป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักนะครับแล้ววันนี้อากาศเย็นสบายนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี14กุมภาพันธ์มีฝนตกด้วยและก็ทราบว่าที่กรุงเทพนะครับวันนี้ก็มีฝนตกตั้งแต่เมื่อวานก็ยังมีฝนตกอยู่ลดสภาวะนะครับฝุ่น PM 2.5 ได้เป็นอย่างดีเลยอากาศถือว่าอากาศดีอากาศสดใสนะฮะแล้ววันนี้ที่อุบลราชธานีก็เหมือนอากาศจะเริ่มเย็นนะฮะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศร้อนนะครับร้อนมากด้วยซึ่งก่อนหน้านี้โอ้อากาศเย็นสบายมากเหมือนหน้าหนาวนี่กำลังดีเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่นะผมบอกว่าถูกใจสำหรับสายลุยสำหรับสายแคมปิ้งสายทัวริงสายออฟโรดอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะ4ประตูสมรรถนะสูงแน่นอนครับ Ford Raptor ที่ใครๆก็รู้จักเพราะว่าเป็นกระบะราคาเกือบ2ล้านนะครับรถใหม่ค่าตัวอยู่ที่ 1,699,000 บาทนะครับสินสอดแพงมากนะครับแต่แค่คันนี้ต้องมี 1,700,000 และที่สำคัญนะครับคันนี้มีของแต่งแบบเต็มคาราเวลมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังนะครับโลบาร์นะครับรวมไปถึงล้อและก็ยางขอบ20เดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่า Ford คันนี้นะครับเพิ่งได้มาใหม่เจ้าของเก่ารักษาดีมากรถปี2020นะครับแต่จดทะเบียน3กุมภาพันธ์2564หรือปี21นั่นเองเพราะนั่นเองอายุคันนี้อายุอานามก็ถือว่าประมาณ2ปีกว่าเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเปิดเครื่องดูว่าห้องเครื่องสภาพนะครับรวมไปถึงกันชนหน้าภายในเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสียอดนิยมสีเทายอดฮิตเลยสำหรับ Ford Raptor และตอนนี้หลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นก็มาทำอย่างนี้รวมไปถึงรถเก๋งด้วยแต่ถ้าเริ่มต้นจริงๆนะฮะถ้าคุ้นปากก็จะได้ยินว่าสีเทานี้คือสีเทาลัมโบเพราะแต่ก่อนลัมโบกินี่เป็นต้นฉบับที่ทำสีนี้มาและก็กำลังฮิตยอดนิยมดูจากด้านหน้าก่อนนะครับรูปลักษณ์ภายนอกที่ท่านเห็นนะครับกันชนหน้าเป็นกันชนหน้าเหล็กนะครับของแฮมเมอร์นะหล่อเข้มเลยแหละหล่อเข้มไม่เกรงใจใครใช่ไหมออยดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะน้องออยบอกนะครับสโลแกนของแรปเตอร์รุ่นใหม่นะมาดูที่ห้องเครื่องก่อนนะครับเครื่องยนต์ 2,000 ซีซีไบเทอร์โบคู่213แรงม้านะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนี่คือเทคโนโลยีที่ Ford Raptor ให้มาบอกเลยว่าจัดจ้านทุกรอบความเร็วนะครับห้องเครื่องสะอาดมากเพราะเจ้าของรถรักษาเป็นอย่างดีเจ้าของรถเป็นเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มนะครับแต่คันนี้เก็บไว้สำหรับเดินทางเพราะเป็นรถที่ชื่นชอบส่วนรถใช้งานในสวนก็จะมีต่างหากถ้ามาดูในเรื่องของรายละเอียดการทำสีหัวน็อตนะครับจะเห็นว่าหัวน็อตไม่เคยขันเลยรถคันนี้ไม่เคยเคลมสีไม่เคยทำสีฝากระโปรงแม้แต่สะเก็ดหินก็ไม่เคยเคลมเพราะคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับสติกเกอร์จุดอาร์คมิดอาร์คต่างๆแผ่นกันความร้อนของเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ของ Ford Motor Company ประเทศไทยนะครับยังอยู่ครบเลยมั่นใจได้มาตรฐานว่าคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการชนมาอย่างแน่นอน 100% นะครับต่อไปมาเรื่องที่ออปชันแล้วกันผมเชื่อว่าคนที่ท่านที่อยากได้ Ford Raptor คงมีข้อมูลในการที่จะดูว่าสเปคเครื่องยนต์เองช่วงล่างเองอันทรงประสิทธิภาพเพราะว่าเขานอกจากมีเครื่องยนต์ที่เทคโนโลยีสูงเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแล้วช่วงล่างเป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งของ Ford Raptor ที่ขายดีเพราะอะไรเขาเป็นคอยสปริง4ล้อนะครับเหมือน SUV เลยเหมือน MPV เลยนะครับเหมือน PPV เลยนะครับแล้วก็มีโช๊คของ Fox
ที่เป็นจุดขายที่สมรรถนะเขาไม่มีใครสามารถเทียบได้นี่คือเหตุผลว่าทำไม Ford Raptor ถึงราคาประมาณ 1,700,000 และคันนี้มีความพิเศษคืออุปกรณ์ตกแต่งนั่นเองอุปกรณ์ตกแต่งมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่เห็นกันชนหน้านะน้องออยพาดูใกล้ๆเลยกันชนหน้ายังใหม่ๆไม่มีรอยนะครับรักษาเป็นอย่างดีเลยเป็นกันชนหน้าของ Hammer รุ่น AM 106 King Series นะครับกันชนรุ่นนี้มีสปอตไลท์2ดวงนะครับเพราะนั้นเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับเพราะไฟสปอตไลท์ไฟโปรเจคเตอร์ในรถมีอยู่แล้วเพิ่มไฟในกันชนให้เพิ่มอีกนะฮะเพราะนั้นแสงสว่างปลอดภัยในการเดินทางยามค่ำคืนกันชนหน้ามูลค่า 29,500 บาทตีกลมๆแล้วว่ากันชนหน้าอยู่ที่ 30,000 ต่อมานะครับสิ่งที่เห็นเพิ่มคือยางนะครับยางกับล้อนี่ล้อฟูเอลนะครับถ้าคนที่เล่นรถออฟโรดโดยเฉพาะ Ford เนี่ยนะฮะรู้เลยแล้วว่านี่ของแพงนะฮะพอล้อขอบ20นิ้วนะครับ6รู139นี่นะครับเฉพาะล้อนี่นะครับเฉพาะล้อต้องมี 50,000 กว่าบาทนะครับล้อฟูเอลขอบ20มากับยาง33นิ้ว 12.5 20 LT นะครับยี่ห้อ Gripper MT นะครับเพราะฉะนั้นเองแม็กกับยางชุดนี้นะครับแม็ก 50,000 กว่ายางอีกนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็แปะแสนนะครับเพราะฉะนั้นแม็กกับยางชุดนี้ก็พูดง่ายว่าหยิบแสนไปแล้วนะครับนี่คือของแต่งที่ให้มาส่วนบันไดข้างนะครับแข็งแรงอยู่แล้วนะครับการเลื่อนทำมาได้ดีมากนะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนี่ก็แข็งแรงดีนะครับก็ยังของเดิมอยู่มาดูที่เลขใหม่แล้วกันนะฮะมาดูที่เลขใหม่คันนี้อยู่ที่ 56,065 กิโลเมตรกดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็น Buford Touch นะครับรวมไปถึงหน้าจอนะครับหน้าจอทัชสกรีนหน้าจอที่เทคโนโลยีใหม่ให้มาครบหมดนะครับสำหรับ Raptor 2000 Turbo Twin Turboโอเคภายในนะฮะไม่ต้องอธิบายกันเยอะเพราะหลายท่านก็จะรู้จักเบาะไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเบาะหนังแท้ทูโทนนะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังกึ่งอคันธราตรงกลางนะครับมีโลโก้แรปเตอร์ที่พวงมาลัยนะครับต่อมาที่อุปกรณ์ตกแต่งต่อกันเลยนะครับนอกเหนือจากกันชนหน้าแล้วก็ล้อกับยางแล้วนะครับอันนี้เรียกโรบาของแฮมเมอร์นะครับอันนี้ก็เอกลักษณ์เฉพาะเลยของแฮมเมอร์นะครับเฉพาะโลบานี่อยู่ที่ 16,500 บาทนะครับเป็นรุ่น FX 202นะครับสำหรับ Raptor โอ้ขออภัยครับไอ้กันชนหลังนะฮะกันชนหลัง 16,500 นะครับสำหรับ Ford Raptor ส่วนโลบานะครับโลบาเป็นโลบาตัวนี้นะครับ Hammer Raptor นะครับ 18,500 บาทนะครับ 18,500 บาทสำหรับโลบาตัวนี้นะครับกันชนหลังเนี่ยกันชนหลังในออยตัวนี้กันชนหลังอยู่ที่ 16,500 บาทนะครับนี่ยังไม่รวมนะอีกรายการสุดท้ายที่เราจะนำเสนอให้ท่านเห็นคือตัวนี้ฮะสามารถเลื่อนได้นะครับมีเชือกดึงนะเวลาอยู่ใกล้ๆเราก็จะดึงได้ว่าเวลาเราดึงมันก็จะมีล็อกแต่ละล็อกนะครับมันก็สามารถเลื่อนดึงเก็บได้นะครับกันขโมยกันน้ำกันของนะครับได้มีกล้องถอยมีอุปกรณ์ครบสำหรับแรปเตอร์นะฮะนี่คือรายละเอียดของแต่งนะฮะล้นๆเลยสำหรับRaptor ลืมแจ้งไปอีกนิดนึงกันชนหลังรุ่นนี้มีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟ LED คู่หนึ่งนะครับเวลาถอยก็มีแสงสว่างนะครับรวมไปถึงบนโลบาก็มีสปอตไลท์ด้วยนะครับ Hammer ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยครับว่านอกจากเป็นโลบาแล้วยังมีไฟส่องสว่างสำหรับเก็บของในพื้นกระบะเองหรือว่าด้านหลังเพิ่มแสงสว่างในตอนค่ำคืนนั่นเองนะครับเวลาเราถอยรถนี่คือออปชันที่ให้มานะครับสำหรับ Raptor คันนี้กันชนหน้าโลบานะครับล้อนะครับโชคไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าสุดยอดสมรรถนะในช่วงล่างอยู่แล้วนะครับนี่คือรายละเอียดของ Raptor นะครับ Raptor ปี2020จด2021เลขไมล์ 56,000 กิโลนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับสำหรับของแต่งนะคันนี้รวมของแต่งเบสเศษทั้งค่ารถแล้วน่าจะมีประมาณ2ล้านบาทถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์โทร0847776699นะครับ0847776699มาดูตัวจริงมาทดลองขับได้ทุกวันที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับสุดท้ายนะครับหลายท่านอาจจะบอกแต่ราคารถใหม่ราคาเต็มราคามือ2ยังไม่ได้แจ้งนะครับราคาคันนี้พิเศษนะครับอยู่ที่ 1,290,000 บาท
1,290,000 บาทเท่านั้นถ้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับโทรหาและมาดูตัวจริงกันได้คันนี้เข้าใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยเหลือขัดเคลือบแก้วนะฮะเหลือเก็บงานนิดหน่อยแต่หาตำหนิไม่มีเลยคันนี้ต้องบอกเลยว่าได้ของแต่งได้อุปกรณ์นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับพูดง่ายว่าออกทริปนะฮะสายลุยสายเอเวนเจอร์ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับและมีรถคันใหม่ที่เข้ามาในแต่ละวันเราจะส่งให้ท่านได้ดูถึงหน้าบ้านนะครับหรือว่าถึงหน้าจอทุกๆวันวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ